สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4 ทุ่มตรงอย่างนี้แคร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง X Channel ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมตามติดไปพูดคุยกับ3หนุ่มจากบ้านเดอะสตาร์ครับไม่ว่าจะเป็นสิงโตสหรัฐแชมป์จากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี5กันนภัทรแชมป์จากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6และรองแชมป์จากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9อย่างหนุ่มอ้นกรกฎถึงความรู้สึกที่พวกเขามีต่อบ้านเดอะสตาร์ครับตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาได้ก้าวมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านหลังใหญ่หลังนี้ที่ตอนนี้เดินทางมาถึง10ปีแล้วครับแต่ละคนจะพูดถึงบ้านเดอะสตาร์ว่าอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมสิงโตสหรัฐเดอะสตาร์ปีที่5นะครับตอนนี้เดอะสตาร์ก็ครบรอบ10ปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ครอบครัวของเราเดินทางมาถึง10ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่อีกอย่างนึงคือได้รู้ว่าตอนนี้ก็ยังมีแฟนๆที่คอยให้การต้อนรับพวกเราทั้ง10รุ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเราก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเรานะครับนั่นก็คือคอนเสิร์ต10 Years of Love The Star in Concert นั่นเองนะครับซึ่งในคอนเสิร์ตเนี้ยพวกเรากำลังเตรียมพร้อมทั้งความพิเศษเซอร์ไพรส์แล้วก็ความสนุกมากมายนะครับมาต้อนรับแฟนๆทุกๆคนยังไงก็อยากให้ทุกๆคนมาเจอกันในคอนเสิร์ตเยอะๆนะครับครับผมตั้งแต่สิงโตเข้ามาเป็น8คนสุดท้ายก็ต้องบอกว่าตอนนั้นคือเราเด็กมากอายุประมาณ 15-16 นะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นด้วยแล้วก็มีความที่แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วก็แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าขอบคุณโอกาสจากพี่โจ้พี่มาพี่เพชรแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับขอบคุณโอกาสจากพี่บอยทะกลเกียรติด้วยที่ให้เราไปเป็น1ใน8คนแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเดอะสตาร์ได้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ไปร้องเพลงเรียนเต้นเรียนacting ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้ทำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นประตูเป็นก้าวแรกของผมที่ดีมากๆครับตั้งแต่จบ The Star มาสิงโตก็ได้มีโอกาสทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ร้องเพลงซิงเกิลแรกที่ยังทำให้ทุกคนจำได้คือเพลงนี้เธอยังจำมันได้ไหมเพลงนี้มีเพลงตอนนั้นก็มีซิงเกิลที่ติดอันดับก็มีเพลงนี้มีเพลงหัวก้อยไม่อยากได้ยินเสียงเธอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีทำอัลบั้มVoice of Love The Edge อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสมาลองเล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องตาบาปสีขาวนะครับตอนนั้นก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่แท่งพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่นัทมีเรียอะไรเงี้ยครับผมก็ซึ่งเป็นงานใหม่ที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีอีกงานนึงที่เรารู้สึกภูมิใจก็คือเราได้ไปเล่นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ได้เป็นภาพยนตร์ที่เรารู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาลองงานใหม่อีกชิ้นนึงที่เป็นงานที่ใหญ่มากๆก็คือละครเวที4แฮนดี้เดอะมิวสิคอลนะครับก็ได้รับบทเป็นออสนะครับลูกคนที่3ของแม่พลอยแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเล่นละครเวทีแล้วก็ได้เล่นตอนนั้นประมาณ100กว่ารอบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าได้ละครเวทีเรื่องนี้ได้ให้ประสบการณ์ให้การเรียนรู้แล้วก็ได้ให้สิ่งดีๆกับเรามากมายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิงโตก็มีผลงานละครเรื่อยๆเรื่อยๆมานะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ก็มีผลงานล่าสุดนะครับละครเรื่องดิเกนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยก็ที่บทบาทมาเล่นเป็นบทร้ายบ้างแต่ว่าก็มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างนึงคือต้องมาเล่นลิเกครับต้องมาร้องแล้วก็รำลิเกด้วยตอนที่เข้าไปเนี่ยตั้งแต่วีคแรกเลยที่เราออกมาร้องเพลงแล้วเห็นคนดูมาดูเราใส่เสื้อแฟนคลับถือป้ายไฟแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนมารักเราเยอะขนาดนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ย5ปีแล้วแฟนคลับทุกๆคนก็ยังคอยติดตามผลงานคอยเป็นกำลังใจให้คอยดูแลส่งกำลังใจทุกๆอย่างเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นก็คงไม่มีสิ่งตัวในวันนี้เช่นกันครับครับผมยังไงก็ขอฝากอัลบั้ม10 Years of Love ด้วยนะครับก็เป็นอัลบั้มที่รวบรวมเพลงของพวกเราทั้ง The Star ทั้ง10รุ่นนะครับผมแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับ10 Years of Love The Star in Concert ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วทุกคนก็ตั้งใจมากๆอยากจะให้คอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนดูแล้วมีความสุขดูแล้วสนุกดูแล้วอิ่มเอมปิติแล้วก็ชื่นใจนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็มาสนุกด้วยกันเยอะๆนะครับที่คุยกับแชมป์เดอะสตาร์ปีที่5ยังหนุ่มสิงโตกันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับกันนภัทรแชมป์เดอะสตาร์ปีที่6กันต่อถึงความรักความผูกพันที่มีต่อบ้านเดอะสตาร์อดใจรอชมสักครู่เดียวค่ะ
สวัสดีครับผมเป็นแฟนรายการตามติดชีวิตดาวทุกคนนะครับผมกนภัทรนะครับผมก็เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับก็ถ้าพูดถึงบ้านเดอะสตาร์ก็เป็นบ้านที่ต้องบอกว่าให้หลายสิ่งหลายอย่างกับผมนะครับผมตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้านเดอะสตาร์ได้รู้จักกับเพื่อนๆในบ้านเดอะสตาร์แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆมากขึ้นกับการที่เราได้เรียนร้องเพลงหรือว่าการเรียนการแสดงต่างๆหรือแม้กระทั่งได้เพื่อนๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากในบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าบ้านเดอะสตาร์นั้นเป็นบ้านที่อบอุ่นมากแค่ไหนนะครับผมให้ความอบอุ่นให้ความรักให้ความสิ่งต่างๆที่มันเป็นการสั่งสอนเราตั้งแต่ในบ้านมาก็จะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวหรือว่าแนวคิดต่างๆที่ทำให้เราได้ออกมาจากบ้านแล้วก็ได้เรียนรู้มันแล้วก็ทำให้เราได้ใช้กับงานต่างๆเราด้วยนะครับสำหรับเวทีที่ประกาศผลว่าได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยนะฮะก็รู้สึกดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็เหมือนความฝันที่เราฝันไปหรือเปล่าว่าเอ้ยมันคือชื่อเราเหรอมันคือวินาทีที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็รู้สึกมันความกดดันต่างๆมันหายไปหมดเลยแล้วก็เป็นความภูมิใจความรู้สึกดีใจที่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเราทำได้แล้วนะนะครับผมแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราได้ไปกอดคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกในรอบ3เดือนที่เราไม่ได้เจอไม่ได้กอดท่านแบบว่าใกล้ชิดท่านเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับรายการเดอะสตาร์ที่ทำให้กนภัทรมีวันนั้นเกิดขึ้นนอกจากพูดถึงเรื่องราวผลงานต่างๆที่ผ่านมาของผมนะฮะตั้งแต่ออกจากบ้านเดอะสตาร์มาก็จะมีผลงานแรกคืออัลบั้มของผมกับอัลบั้มกันเองครับก็จะมีเพลงที่แบบว่าเป็นที่รู้จักของแฟนหลายๆคนมากๆเลยกับเพลงระยะทำใจซิงเกิลแรกของผมในชีวิตนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ติดชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วประเทศอยู่หลายสัปดาห์เหมือนกันนะฮะหลังจากผลงานอัลบั้มแรกแล้วก็จะมีผลงานละครครับเรื่องแรกในชีวิตกับละครเรื่องเรือนแพนะฮะรับบทเป็นรินในเรื่องก็รู้สึกดีใจมากๆกับผลงานละครเรื่องแรกเพราะว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีโอกาสได้เล่นละครกับเขานะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นหนึ่งในพระเอกด้วย3คนนะฮะก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณกับโอกาสเหล่านี้ด้วยทำให้ผมรู้สึกว่าการแสดงมันยากง่ายแค่ไหนแล้วก็เริ่มชอบการแสดงละครแล้วนะผมหลังจากผลงานอัลบั้มผลงานละครเรื่องแรกไปแล้วก็จะมีผลงานละครเวทีครับกับละครเวทีเรื่องแรกเหมือนกันกับ4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลนะครับผมก็เป็นผลงานละครเวทีที่ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆกับบทคุณเปรมที่ได้รับมานะครับผมทำให้แฟนๆได้รู้จักกับบทคุณเปรมจากกนภัทรอีกหลายๆคนเลยที่แบบว่าได้มาดูเรื่องนี้แล้วก็รู้จักผมมากขึ้นกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆหลายคนด้วยที่เห็นว่าผมเหมาะกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการแสดงกับการร้องมันยากแค่ไหนเพราะว่าการเล่นละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากสุดแล้วครับแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องครับกับละครเวทีระดับโลกกับมิสไซงอนนะฮะก็รับบทเป็นคริสครับผมพระเอกในเรื่องยากมากๆครับกับการที่ต้องออดิชั่นด้วยแล้วก็ต้องมีการimprove จากฝรั่งเจ้าของเรื่องจากต่างประเทศด้วยว่าเอ้ยเราผ่านหรือเปล่าแล้วก็หลังจากวันแรกที่รู้ว่าผ่านก็รู้สึกดีใจมากๆกับโอกาสนี้แล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคนที่มีความสามารถมากๆอย่างที่เป็นชาทิศนะฮะพี่คิววงฟลัวนะฮะพี่นิวนะครับนภศรนะครับผมแล้วก็นางเอกอย่างพี่แก้มแล้วก็พี่เนตด้วยซึ่งบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีละครทีวีครับเรื่องคู่กรรมนะฮะที่มีโอกาสรับบทเป็นวันนัดในเรื่องเป็นอีกหนึ่งบทที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับบทนี้มากๆนะครับผมแล้วก็ล่าสุดครับผมกับผลงานคอนเสิร์ตต่างๆที่ได้รับมากับโอกาสที่ไม่คิดว่าจะได้รับคอนเสิร์ตนี้ก็คือโอกาสคอนเสิร์ต2ครั้งด้วยกันครับครั้งแรกคือถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตแล้วก็ครั้งที่2กับการแมนโชว์คอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตเองในคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเราพูดถึงแฟนคลับนะครับผมขอบคุณต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้ออกมาจากบ้านเดอะสตาร์ตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มประกวดเดอะสตาร์แล้วก็มีจำนวนแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเหนียวแน่นอยู่เสมอนะครับผม4ปีที่ผ่านมานั้นผมบอกเลยว่าทุกๆคนทุกๆกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับการทำงานของผมทุกๆการสนับสนุนของทุกคนเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้มีแรงที่จะทำงานต่อไปทุกวันแล้วก็รู้ว่าเราทำงานเหล่านี้เพื่อใครผมขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างกันมาตลอด4ปีที่ผ่านมาครับครับก็ขอฝากถึงคอนเสิร์ตนะครับ10 Years of Love นะ The Star Concert ครับผมจะมีขึ้นในวันที่27 28 29นะครับทุกนายวันนี้ก็รองว่าทุกพาร์ททุกโชว์ทุกเพลงทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมมาเจอกันได้อย่าลืมนะครับผมมาดูกันเยอะนะครับย
ังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอ้นกรกฎรองแชมป์เดอะสตาร์ปีที่9กันต่อว่าเขาจะมีความประทับใจอะไรกับบ้านเดอะสตาร์หลังนี้กันบ้างกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีรายการตามติดชีวิตดาวด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอ้นนะครับกรกฎถึงแก้วเองนะฮะก็อยากจะบอกได้เลยนะครับว่าเดอะสตาร์เนี่ยครับคือเป็นหมู่บ้านที่อ้นอยากจะเข้ามากๆเลยหลายคนคงจะทราบแล้วนะครับว่าอ้นมาสมัครหลายปีนะครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นอ้นเลยนะครับตกรอบแรกครับทุกปีครับคือเราบอกตรงเลยครับเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องเข้ามาจริงๆแต่ปีสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยอายุเราก็แค่นี้แล้วประมาณ21ครับปีที่แล้ว21คือแล้วก็ตั้งใจมาก็เลยติดเข้ามาพอเรารู้ว่าในบ้านเดอะสตาร์เป็นยังไงก็เหมือนอย่างที่เราเห็นในทีวีหรือว่าเคยติดตามดูที่บ้านมาก่อนเนี่ยครับคือทุกคนเป็นกันเองมากๆนะครับโดยเฉพาะพี่ๆหลายๆคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนนะครับก็ให้ความเป็นกันเองกับน้องๆที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนอื่นที่เป็นทีมงานก็ช่วยสอนผมทุกอย่างครับทุกเรื่องการทำงานหรือว่าเวลาผมพลาดอะไรเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ไม่ดีนะแล้วก็ไปปรับกับตัวเองแล้วนะครับแล้วผลงานที่ผ่านมานะครับที่อ้นอยู่บ้านเดอะสตาร์มา1ปีแล้วนะครับก็มีเพลงไม่รับปากแต่จะพยายามครับเป็นซิงเกิลแรกของอ้นเลยนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ครับก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องหัวใจมีเงาอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้อ้นนะครับแล้วก็อ้นจะทำผลงานให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับถามถึงความรู้สึกว่าเราได้ขึ้นบนเวที10 Year of Love The Star in Concert นะครับมี10ปีมีครั้งเดียวก็ตอนนี้ The Star มีถึง10ปีแล้วเรียกเหมือนกันนะครับคือเราเข้ามาก็ปีที่9แล้วนะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราได้อยู่ในกลุ่มของ The Star นะครับมีนามสกุลของตัวเองครับ On The Star นั่นเองภูมิใจมากๆเลยนะฮะก็ตอนแรกรู้สึกว่าพอได้ยินมาว่าเราได้ขึ้นคอนเสิร์ต Speed The Star ด้วยรู้สึกดีใจมากๆเราได้กลับไป Impact Arena อีกครั้งนึงแล้วก็ไปเจอเวทีที่ใหญ่ๆแล้วก็มีคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยครับคือดีใจมากๆแล้วก็อยากจะสร้างผลงานดีๆให้กับคนที่มาดูได้ชมกันให้สนุกที่สุดนะครับทุกคนตั้งใจในงานนี้สุดๆเลยครับและสุดท้ายนี่ครับก็ขอฝาก10 Year of Love The Star in Concert ด้วยนะครับวันที่27 28 29นะครับก็มาเจอกับพวกเราได้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยก็ไปซื้อกันได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับรับรองว่าคอนเสิร์ตนี้แซ่บโหดมันหาแน่นอนนะครับว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะมาบ้างครับ50ท่านเลยนะครับไปดูกันครับได้ฟังกันไปแล้วนะครับทั้ง3คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทั้งรักและผูกพันกับบ้านเดอะสตาร์แห่งนี้มากๆส่วนคุณผู้ชมนะครับไปช่วยกันเติมความรักความผูกพันกับพวกเราเหล่าเดอะสตาร์ได้ใน10 Years of Love The Star in Concert ในวันที่27 28และ29มิถุนายนนี้บัตรยังพอมีเหลืออยู่นะครับสามารถจับจองกันได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับต่อคำถามทาง SMS คุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642555นะครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ